ซักผ้าอะไรอ่ะเสื้อหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ว่าแต่ว่ามีอะไรหรอถึงเรียกแม่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 หนูอยากได้อันเนี้ยอะไรอะไรอะไรขอโทษโทรเครื่องแม่เนี่ย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 เอาหรอจะเอามาทำอะไรอ่ะซื้อให้แม่ไงแม่ไม่อยากได้หรอที่ย้อมสีผมมาแม่หลายสีเลยนะสั่งไม่กี่ร้อยเองต้องหลายแพ็คด้วยสุ่มนะแม่มันเป็นกล่องสุ่มอะย้อมสีผมนะแม่แม่แม่นะมันมีหลายเซตเลยมันมีสีนีออนสีพาสเทลแล้วก็แบบสีโทนดำดำมืดมืดอะคือแม่อยากสุ่มอะแม่นะนะนะแค่ร้อยเดียวเองก็ได้แม่เนี่ยอยากได้อันแบบสีอะไรก็ได้สีสวยแอร์เกิดเลยโอ้แม่เขาบอกว่าในกล่องสุ่มสามารถเลือกอีก2สีได้ด้วยนะแม่แม่เลือกเอาเลยแม่เอานี้ดีกว่าสองอันนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าจะส่งอีก15นาทีโหมันจะเร็วเลยนักหนาแม่ว่าจะ1วันหรือไม่ก็ไม่กี่ชั่วโมงหรอมั้งโหแม่รู้ได้ไงเขาบอกเขาเคลมแล้วอะว่า15นาทีรออีก15นาทีเดี๋ยวก็มาแล้วมั้งแม่หนูไปก่อนนะตาพี่กล้าเล่นอะไรพี่ขอเล่นด้วยดิเล่นตุ๊กตาน่ะพี่เอ้ยพี่เล่นด้วยพี่จะเป็นตัวหนอนนะโก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 ต้องมาทำงานทุกวันเหนื่อยบ้านนี้นะส่งพัสดุสั่งพัสดุทั้งวันไม่มีอะไรทำมั้งเนี่ยกดกดสั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อโหยต้องมากดกระดิ่งบ้านเขาล้ารอแล้วมั้งเนี่ยใครกดนะเอาบ้านนี้ไม่มีคนอยู่มั้งเนี่ยไม่ปิดประตูด้วยใครกดกระดิ่งนะโอ้สวัสดีค่ะมีพัสดุอะค่ะนี่ค่ะที่คุณสั่งไป15นาทีที่แล้วฮะจริงเหรอคะวิส่งเร็วจังอย่างเงี้ยทำไมมันส่งเร็วจังเลยเนี่ยโอ้ยจะไปส่งพัสดุที่บ้านนี่ทุกครั้งเหนื่อยวินิชานิชาของมาแล้วไหนคะแม่เอ้ลูกว่าแต่ว่าที่ตัดผมใจตัดผมมาอยู่ไหนอะก็อยู่ตรงนี้ตรงเชลเนี่ยอ๋อจริงด้วยจริงด้วยมีพัสดุเหรอมีของทีก้าไหมไม่มีมีแต่ของแม่เป็นสีย้อมผมน่ะโอ้โหกล่องสูงคมมากเลยร้อยเดียวเองสีชมพูพาสเทลสงสัยได้สีพาสเทลแบบถูกใจลูกแม่เลยถ้าแม่ยอมไปนะถูกใจลูกแม่สีแบบออกครีมๆเลยนะสีส้มหุ้ยสีชมพูจานแจ๋วที่แม่สั่งมาจานแจ๋วเหลืองสีม่วงหุ้ยสีแดงน่าใช้มากเลยสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีเขียวไม่อยากย้อมสีแดงพี่กล้าถือให้แม่หน่อยนะแม่ไปย้อมก่อนเคล้างผมเสร็จเรียบร้อยเป็นไงสวยไหมโหแม่กับนางเงือกแม่เดี๋ยวแม่มาเปลี่ยนสีบ้างสีม่วงเป็นไงลูกแก่ไหมวิสีม่วงก็สวยนะแม่หนูว่าสีม่วงดีสุดจริงหรอจริงหรอนี่แม่คิดว่าแม่คิดว่าใส่ในกล่องนี้แหละไม่ต้องเอาออกไปไหนหรอกใส่ไว้ในนี้แหละถ้าจะใช้ก็ค่อยหยิบออกจากกล่องถูกใจแม่จริงๆร้อยเดียวไว้วันหลังลูกสั่งอีกนะค่ะแม่แม่ก็กดสั่งอีกดิได้จ้ะลูกที่ก้าอยากตัดผมแล้วอะแม่แม่แม่ทิกก้าอยากตัดผมแล้วอ่ะผมทิกก้ายุ่งยุ่งโอ้ยจะมาตัดอะไรเพิ่งตัดไปปีที่แล้วเองเพิ่งตัดไปรอไว้ไม่กี่เดือนเดี๋ยวแม่ค่อยตัดให้แต่แม่หนูอยากตัดจริงๆนะหนูเลยติ๊กต็อกเขาซอยผมสวยมากเลยอ่ะโหทิกก้าไม่ต้องทำความติ๊กต็อกหรอกเดี๋ยวผมก็มาอย่าเอาช้าถ้าทิกก้าอยากผมยาวเร็วยังไงทิกก้าก็ต้องสระผมทุกวันไหนทิกก้าไม่ชอบสระผมไง
ก็หนูไม่ชอบสระผมอะแม่แต่ว่าหนูอยากตัดนะไว้ไม่เอาอย่างเงี้ยแหละน่ารักแล้วโหยโกรธก็โกรธเนาะแม่ก็ไม่ยอมตัดให้แต่นิชาไปรดน้ำต้นไม้กันเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวนะหรือหนูอยากช่วยแม่ทำกับข้าวหนูอยากช่วยแม่ทำกับข้าวอะแม่ได้ไปเดินก่อนเลยอู้ทำอะไรคะแม่ไม่รู้สิหยิบชาทำใช้แม่หน่อยต้มน้ำหนึ่งยังทำนี้สิชาร้อนๆเลยนะจ้ะแม่จะทำบางสิ่งบางอย่างชาโรดีกว่าเดือดแล้วชาร้อนๆแม่นี่ไงคะชาวางไว้บนโต๊ะเลยเดี๋ยวให้พ่อมานั่งกินนะร้านน่าจะเสร็จแล้วไปนู่นนี่ก็เอาไก่ด้วยโอเคเมื่อไหร่ไก่จะสุกนะรอก่อนนะนิชาไปเตรียมขนมปังไปใส่ชีสนะลูกค่ะเสร็จได้แล้วแม่จะทำต้มสีน้ำก่อนน้ำนี้น้ำผ่านเครื่องกรองน้ำนะจ๊ะไม่ใช่กินไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวเอาสลัดผักน่ากินมากนี่คือผักต้มของแม่อ่ะเอาหนุ่มตังทาชิดยังเคเอาไปอบนะจ๊ะเอาไปอบสัก5นาทีพอแล้วมั้งแม่ไม่มีขนมปังอีกแม่จะมาประกบตัวนี้แบบยืดเลยเดี๋ยวนี้ชาไปรดน้ำต้นไม้กันนะคะจ้าโอ้ยกว่าจะเสร็จรดน้ำต้นไม้แค่ต้นเดียวมันก็เยอะมากมันยังเด็กอยู่แม่ให้ใครกินอ่ะแม่หนูไงขนมปังชีสอ่ะอุ้ยขอบคุณค่ะหนูเอาน้ำเปล่าไว้ได้แม่นี่แม่เอาน้ำส้มอ่ะอู้ใช่ค่ะแม่น้ำส้มผสมนมโอ้ของโปรดหนูเลยชิก้าอะไรคะชิก้าน้อยใจแม่จะแอบตัดผมกว่าทุกคนอย่ามานะเอ้าทำไมชิก้ากำลังอาบน้ำชิก้าโกหกทำผมดีกว่าตัดทรงนี้ตามในติ๊กต็อกฉันตัดตามในติ๊กต็อกไม่เป็นอ่ะฉันจำไม่ได้ช่างเถอะมือถือฉันก็ไม่ได้เอามาด้วยมือถือพี่นิชาก็หวงอีกฉันก็ตัดมั่วๆไว้แล้วกันใส่สเปรย์เปิดของทีก้าด้วยผมจะได้ลื่นอุ้ยห้ามพูดดังเดี๋ยวพี่นิชากับแม่ก็พ่อรู้ถ้ารู้เมื่อไหร่นะไว้ที่กล้าโดนนี่ค่อยๆริมๆไม่ต้องริมหรอกตัดไปเลยอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้น่าจะสวยงามเอ๊ะทำไมหนูจะเจ็บหัวจังทำไมแถวนี้ขนเยอะแฮะผมอะดูกระจกเกิดอะไรขึ้นลูกสาวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่ไหวไม่ได้แล้วต้องปล่อยน้องว่าเกิดอะไรขึ้นทีก้าทีก้าไม่ได้ตั้งใจนะแม่ทีก้าไม่น่าเลยทีก้าทำอะไรแกล้งแม่หรือเปล่านี่แม่ดูทรงแล้วไม่น่าใช่โอ้แม่หนูขอโทษหนูตัดผมเองเลยทีก้าทำไมทำแบบนี้ตัดผมทำไมไม่บอกแม่เดี๋ยวแม่ตัดให้คือแม่ไม่ยอมตัดให้หนูทีก้าทรงเหมือนพ่อเลยอะทรงอย่างแม่เหรอไม่ใช่พ่อทรงอะทรงมันเป
มาในติ๊กตอกกับผมก็สวยสวยตัดแบบนั้นน่ะโอ้ยรูปแบบนั้นแม่ตัดให้ก็ได้แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะตัดไงหนูเพิ่งตัดไปไม่กี่วันไม่กี่เดือนที่แล้วเองไม่กี่ปีอ่ะชีแก้จะมาตัดเองแบบนี้ไม่ได้นะหนูขอโทษขอโทษแต่ผมหนูไม่กลับคืนมานะหนูต้องรอแบบสระผมทุกวันรอให้ผมมันยาวนะมันนานนะลูกหัวแม่จะทำแบบไหนเนี่ยต่อไปนี้ลูกจะไปโรงเรียนเพื่อไม่รอแย่เลยหรอไม่รอหรอกมั้งคะพี่ว่าน้องต้องคงใส่วิกแล้วแหละวิกที่มันทาเวลาแบบตอนนอนทาเย็นๆน่ะเหรอไม่ใช่วิกแบบนั้นมาถึงวิกผมอะค่ะโอ้ยทีก็ไม่น่าทำเลยก็ใช่ไงที่สำคัญแม่ก็ไม่น่าวางกันไกลตัดผมตรงนั้นเลยอ่ะโอ้ทีก้าเดี๋ยวพี่ไปซื้อวิกให้ตอนนี้ไหมเดี๋ยวพี่สั่งให้ไม่อ่ะทีก้าอยากได้ผมคืนมาโอ้ยว่าแล้วชีก้าจะไปทำแบบนั้นทำไมควรจะบอกแม่กับพ่อพี่นิชาก่อนนะควรบอกผู้ใหญ่ก่อนถึงแม่ตัดให้ได้เข้าใจไหมที่หลังนะห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดนะทำไมแม่ยังตัดผมตัวเองได้อ่ะก็แม่โตแล้วไงหนูยังเป็นเด็กอยู่แม่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเวลาตัดไม่ต้องตัดแค่ริมพอแล้วแต่ที่สำคัญหนูไม่ควรตัดเองเลยพี่นิชาเขายังไม่ตัดเองเว้ยใช่ใช่ใช่ชีก้าไม่ต้องร้องไห้หรอกร้องไห้ผมก็ไม่คืนมาเตะหัวหรอกหัวพี่นิชาโอ้ยชีก้าพี่นิชาช่วยหนูหน่อยนะหัวพี่จะหาทางช่วยยังไงล่ะแค่ต้องรอให้ผมยาวขึ้นนั่นแหละโอ้ยคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเอ๊ะชิก้าหรือว่าจะไปปลูกผมฮะก็ดีนะแต่มันต้องปลูกยังไงหรอเอาดินใส่มาใส่เมล็ดแล้วน้ำต้นไม้อ่ะพ่อปลูกอะคะคะปลูกต้นไม้ไหมอ่ะโอ้ยลูกเราไม่เคยรู้เรื่องเลยงั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมใจเย็นสิพ่อแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนี่นะคะกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลูกเราไม่รู้เรื่องเลยพ่อก็เหมือนกันน่ะ